วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปจรีสนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในโอกาสวันชาติของเนปาลซึ่งตรงกับวันที่20กันยายน2564ความว่าพระท่านนางพิทยาเทวีปันดารีประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงคาทมันดูในโอกาสวันชาติของเนปาลข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเนปาลมีความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองสืบไปข้าพเจ้าขอให้ท่านมั่นใจว่าประเทศไทยจะมุ่งมั่นสร้างเสริมความสัมพันธ์ชั้นมิตรที่มีมายาวนานและความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆระหว่างประเทศของเราทั้งสองโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสงขลาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ระหว่างวันที่20ถึง22กันยายน2564วันนี้เวลา 8:57 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์13ตำบลศรีบรรพตอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสครั้งที่8/1043ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์มีหน่วยงานเข้าร่วมประชุมณที่ตั้งรวม12หน่วยงานโรงเรียนแห่งนี้ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาเยาวชนถิ่นทุรกันดารฉบับที่5ปี2560ถึง2569โดยเสริมสร้างสุขภาพเด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดาซึ่งปีที่ผ่านมาบ้านตืองอมีเด็กแรกเกิดถึง3ปีจำนวน177คนมีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์13คนภาวะเตี้ย9คนแก้ไขโดยแนะนำให้ผู้ปกครองเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย6เดือนมอบไข่ไก่พืชผักและให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการที่มีประโยชน์ด้านพัฒนาการทุกคนมีพัฒนาการสมวัยโรงเรียนเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน167คนนับถือศาสนาอิสลามทุกคนใช้ภาษายาวีและภาษาไทยในการสื่อสารกลุ่มนักเรียนอนุบาลและเด็กวัยเรียนพบภาวะน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์3คนภาวะเตี้ย46คนแก้ไขโดยจัดอาหารเสริมนมให้ดื่มก่อนกลับบ้านส่งเสริมให้ออกกำลังกายตอนเช้าให้ความรู้ผู้ปกครองในหลักโภชนาการและการเลี้ยงดูนักเรียนภาวะอ้วน2คนแก้ปัญหาโดยแนะนำเรื่องรับประทานอาหารลดอาหารประเภทหวานมันเค็มแป้งให้ออกกำลังกายเป็นประจำไม่พบนักเรียนเป็นโรคคอพอกไข้มาลาเรียและหนอนพยาธินักเรียนทุกคนบริโภคอาหารได้ถูกต้องมีสุขนิสัยที่พึงประสงค์ปัจจุบันนักเรียนยังได้รับปิ่นโตพระราชทานจำนวน50เท้าเพื่อนำมาจัดบริการอาหารกลางวันแทนกล่องพลาสติกมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์29คนปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่9คนโอกาสนี้ได้พระราชทานคำแนะนำให้นักเรียนตั้งใจเรียนอ่านหนังสือในห้องสมุดและทบทวนการเรียนหัดทำแบบฝึกหัดมากๆและยังส่งให้ความสนพระราชหฤทัยการวางแผนเลือกสาขาศึกษาต่อของนักเรียนในระดับชั้นสูงขึ้นไปรวมทั้งการเลือกประกอบอาชีพพร้อมกันนี้ได้พระราชทานคำแนะนำแก่ศิษย์เก่าให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพิ่มพูนความรู้ให้สูงขึ้นเพื่อให้มีอาชีพที่ดีขึ้นและพระราชทานพรให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและดูแลตัวเองในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ปีที่ผ่านมาผลการประเมิน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง2ด้านสูงกว่าระดับประเทศส่วนการประเมิน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่6ทั้ง4กลุ่มสาระวิชาผลการเปรียบเทียบปี2561ถึง2563มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโรงเรียนได้แก้ไขโดยพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆเช่น DLTV ใช้อินเทอร์เน็ตค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมนอกจากตำราเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดทำแผนพัฒนาผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ O-NET Camp โรงเรียนประเมินตนเองตามมาตรฐานตัวชี้วัดเพื่อให้ครูได้รู้แนวทางจัดการเรียนการสอนและเทคนิคการสอนส่งเสริมการใช้ห้องสมุดระบบอัตโนมัติในการสืบค้นข้อมูลและการใช้คลังข้อสอบออนไลน์
โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทุกคนรวมทั้งโรงเรียนได้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนพิการทางสายตา1คนพร้อมกับตรวจสายตาและตัดแว่นนักเรียนพิการทางร่างกาย2คนได้จัดการเรียนการสอนร่วมกับนักเรียนปกติและตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อเป็นรากฐานในการศึกษาหาความรู้ในวิชาอื่นๆศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้สนับสนุนวิทยากรผู้สอนภาษาไทยในโรงเรียนตชด.18แห่งจำนวน36คนด้านการส่งเสริมอาชีพมีสำนักงานเกษตรอำเภอศรีสาครช่วยส่งเสริมอาชีพให้ผู้ปกครองเช่นการแปรรูปทุเรียนกวนซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของหมู่บ้านการแปรรูปมังคุดและเงาะซึ่งปัจจุบันราคาผลผลิตตกต่ำส่วนการฝึกอาชีพนักเรียนได้ฝึกให้ขยายพันธุ์บอนสีส่วนการขยายการพัฒนาความรู้จากโรงเรียนสู่ชุมชนได้ส่งเสริมให้ผู้ปกครองนักเรียนปลูกพืชผักปลูกมะละกอเลี้ยงเป็ดไก่พื้นเมืองเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์130ครัวเรือนส่งผลให้มีผลผลิตจำหน่ายมีรายได้เพิ่มมีผลผลิตรับประทานลดรายจ่ายอีกทั้งโรงเรียนยังมีศูนย์บริการความรู้การเพาะเห็ดฟางในตะกร้าการทำปุ๋ยหมักด้วยผักตบชวาเลี้ยงเป็ดเทศมีหน่วยงานและประชาชนมาศึกษาดูงานแล้ว400คนการดำเนินงานตามพระราชกระแสรับสั่งเมื่อวันที่15มิถุนายน2559เรื่องการเปิดชั้นเรียนชั้นปฐมวัยควรมีครูเพิ่มเติมซึ่งในปี2560กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนได้อนุมัติครูปฐมวัย1คนและเรื่องการแก้ไขระบบไฟฟ้าให้เสถียรโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้สนับสนุนงบประมาณติดตั้งหม้อแปลงกระแสไฟฟ้าภายในโรงเรียนรวมทั้งกรมชลประทานและสำนักงานกปร.ได้เข้ามาสร้างระบบน้ำประปาให้กับโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอกาสนี้ทรงมีพระราชดำรัสชื่นชมที่ทุกหน่วยงานประสานความร่วมมือกันทำให้นักเรียนและประชาชนในพื้นที่มีอาหารการกินที่ปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพอนามัยที่ดีสิ่งที่มีหน่วยราชการต่างๆที่เข้ามาช่วยอยู่ก็รู้สึกชื่นชมที่มีการทำงานประสานงานกันมาทุกหน่วยทั้งคนในส่วนราชการในพื้นที่เช่นโรงเรียนแล้วก็โรงเรียนเอกชนเช่นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามก็ได้มาร่วมมือด้วยก็คิดว่าถ้าเราร่วมมือกันอย่างนี้แล้วก็คอยสนับสนุนกันว่าให้รักษาสุขภาพให้ดีถูกต้องเราก็จะอยู่อย่างปลอดภัยแล้วก็มีอาหารการกินที่ปลอดภัยก็คิดว่าในช่วงนี้ก็หวังว่าทุกอย่างก็จะเป็นไปด้วยดีเวลา 12:57 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกหน้าวังสปทุมทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโออำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสครั้งที่7ทับ1044ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยทรงติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านละโอเป็นครั้งที่7มีนักเรียนนับถือศาสนาอิสลามร้อยละ95โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียน71คนทั้งยังได้ดำเนินการสนองพระราชกระแสรับสั่งดังนี้คือได้ส่งเสริมให้นักเรียนชาย1คนได้เรียนคอมพิวเตอร์ตามพระราชกระแสรับสั่งซึ่งปัจจุบันได้เรียนจบระดับปริญญาตรีและประกอบอาชีพส่วนตัวมีพระราชกระแสรับสั่งให้ดูแลความประพฤตินักเรียนซึ่งปัจจุบันได้ส่งเสริมจนจบการศึกษาและมีอาชีพเลี้ยงตัวเองรวมทั้งได้ส่งเสริมให้นักเรียนที่เป็นโรคลมชักที่มีผลกระทบทำให้ผลการเรียนลดลงได้พบแพทย์จนหายเป็นปกติปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ในปี2562ได้สนองพระราชกระแสรับสั่งจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่ช่วยกระตุ้นให้เด็กนักเรียนมีความสนใจและมีความรู้มากขึ้นโดยร่วมกับมอ.ปัตตานีทำ DLTV และจัดทำหนังสือทำมือกับใบความรู้ส่วนผลการเปรียบเทียบคะแนนโอเน็ตปี2561ถึง2563คะแนนกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
โอกาสนี้ทอดพระเนตรการเรียนการสอนวิชาควบกล้ำจากวิทยากรภาษาไทยของสอบต.เพื่อให้นักเรียนอ่านได้คล่องและสนุกสนานในการเรียนสำหรับกิจกรรมห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้มาช่วยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดทำสื่อเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนรวมทั้งให้นักเรียนอ่านหนังสือและมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าได้อะไรจากการอ่านทั้งนี้ปีการศึกษา2564โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การประกวดการจดบันทึกรายงานการประชุมสหกรณ์นักเรียนโดยได้มีพระราชดำรัสขอบใจเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่มาช่วยสอนวิชาสหกรณ์และจัดกิจกรรมให้นักเรียนจากนั้นทอดพระเนตรสุขศาลาพระราชทานที่มีกิจกรรมการให้บริการการรักษาทางไกลโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานจออัจฉริยะหรือสมาร์ทบอร์ดให้แก่สุขศาลาพระราชทานในพื้นที่ภาคใต้จำนวน4เครื่องเพื่อให้ครูพยาบาลใช้ปรึกษาแพทย์ในการรักษานักเรียนและชาวบ้านในหมู่บ้านละโอและใกล้เคียงกรณีที่ไม่สามารถทำการรักษาเองได้สำหรับวันนี้มีการสาธิตผู้ป่วยเป็นโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะครูพยาบาลจะปรึกษาอาการของโรคกับแพทย์พี่เลี้ยงปลายทางที่โรงพยาบาลศรีสาครหากพบว่ามีอาการหนักจะส่งรถพยาบาลมารับผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปหมู่บ้านละโอมีประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว284คนคิดเป็นร้อยละ24ด้านการประกอบเลี้ยงในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาดได้จัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนด์โรงเรียนได้แจกอาหารกล่องแก่นักเรียนในวันที่มาส่งใบงานส่วนวันที่ไม่ได้มาส่งใบงานได้ส่งอาหารให้แก่นักเรียนตามจุดต่างๆโดยโรงเรียนได้รับพระราชทานปิ่นโตจำนวน30เท้าเพื่อนำไปใส่อาหารแจกนักเรียนแทนกล่องโฟมโรงเรียนยังได้สนองพระราชกระแสรับสั่งดำเนินการส่งเสริมอาชีพเช่นการทำไม้กวาดดอกหญ้าไม้กวาดไม้ไผ่และพัดจนสามารถขายในชุมชนได้ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันได้ส่งเสริมให้นักเรียนเลี้ยงแพะเนื้อโคเนื้อไก่พื้นเมืองและชนรงค์โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำรัสห่วงใยเรื่องการรักษาความสะอาดสุขภิบาลและสุขอนามัยส่วนบุคคลถ้าทำได้จะทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นเวลานี้ต้องช่วยกันซึ่งที่ผ่านมาทุกหน่วยงานของจังหวัดนราธิวาสร่วมมือกันเข้มแข็งดีทางนราธิวาสนี่ทั้งหน่วยงานต่างๆร่วมมือกันก็เรียกว่าเป็นหน่วยงานเข้มแข็งเท่าที่เห็นและทำนะเยี่ยมกันอยู่ก็ได้เห็นการทำงานมาเริ่มต้นก็คือแล้วก็ได้มาที่พื้นที่นี้ตั้งแต่2514ในที่มาในจังหวัดนี้แล้วก็ได้ติดตามมาเรื่อยๆก็เห็นและประทับใจว่าได้ทุกคนได้ทำงานกันมาอย่างดีก็ขอแสดงความชื่นชมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้เลขาธิการสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้วันนี้เวลา15นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยนำผู้ว่าราชการจังหวัดเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรแต่งตั้งเป็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดและรับพระราชทานเข็มกลัดอักษรพระนามาภิไธยสอทสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงบำเพ็ญพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของทั้งสองพระองค์วันนี้เวลา 17:00 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงพระอุโบสถเป็นการภายในทรงนำคณะสงฆ์ทำวัดเย็นสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ผู้ทรงสถาปนาวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของทั้งสองพระองค์ซึ่งตรงกับวันที่20กันยายน
โอกาสนี้โปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ่านจุฬาลังกรณราชวรสะปฏิทานคาถาถวายพระราชกุศลตามธรรมเนียมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งจะประชุมกันสวดพระพุทธมนต์และอ่านคาถาถวายพระราชกุศลในเย็นวันที่20กันยายนอันเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพเป็นประจำทุกปีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามขึ้นเมื่อพุทธศักราช2412เป็นพระอารามประจำรัชกาลที่5อีกทั้งทรงสถาปนาสุสานหลวงไว้บริเวณพระอารามด้านทิศตะวันตกเพื่อเป็นที่บรรจุพระศพพระอัฐิและพระสรีรังคารของพระมเหสีเทวีเจ้าจอมและพระกุลธายาทในจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตแล้วพระมหากษัตริย์ทุกราชการได้ทรงทำนุบำรุงพระอารามมาโดยตลอดอีกทั้งบรรดาสมาชิกราชสกุลมหาสาขาราชการที่5ได้เสด็จมาและมาบำเพ็ญพระราชกุศลพระกุศลและกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับทั้งองค์ต้นราชสกุลตลอดจนพระปรุญญาตณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอยู่เสมอโดยเฉพาะในวันที่20กันยายนของทุกปีเป็นประเพณีปฏิบัติสืบมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเครื่องผลิตออกซิเจนให้แก่โรงพยาบาลนครปฐมและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอต่างๆในจังหวัดนครปฐมที่โรงพยาบาลนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมนายแพทย์วิโรจน์รัตนอมรสกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องผลิตออกซิเจนในโครงการปั้นลมปราณเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลนครปฐมและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอต่างๆในจังหวัดนครปฐมรวมจำนวน31เครื่องทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมจะดำเนินการส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด10ลิตรแก่โรงพยาบาลนครปฐมจำนวน10เครื่องและส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด5ลิตรแก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ7แห่งแห่งละ3เครื่องประกอบด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐมอำเภอกำแพงแสนอำเภอนครชัยศรีอำเภอดอนตูมอำเภอบางเลนอำเภอสามพรานและอำเภอพุทธมณฑลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มวิศวกรรวมใจต้านภัยโควิดคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมโครงการจัดหาเครื่องผลิตออกซิเจนและเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดร่วมกับกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆภายใต้ชื่อโครงการปันลมปราณเพื่อจัดหาเครื่องผลิตออกซิเจนนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลหลักโรงพยาบาลสนามและผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่รักษาตัวแบบโฮมไอโซเลชันและคอมมูนิตี้ไอโซเลชันผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการปันลมปราณให้คนไทยพ้นจากวิกฤตโควิด-19 สามารถบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสวนจิตรลดาบัญชีกระแสรายวันเลขที่067-300-487-3สอบถามเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิชัยพัฒนาหมายเลขโทรศัพท์024478585สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัตวรคติยาราชนารีพระราชทานวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซิโนฟาร์มแก่หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.เพื่อเร่งกระจายฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัตวรคติยาราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์องค์ประธานกิติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและองค์ประธานกรรมการมูลนิธิพัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์ทรงห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งทรงให้ความสำคัญในการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางทั่วทุกภูมิภาค
โปรดให้มูลนิธิพัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พร้อมกับพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มในส่วนที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับบริจาคจากองค์กรการกุศลต่างๆเพื่อพระราชทานแก่หน่วยแพทย์ผอ.สว.จำนวน63จังหวัดโดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้พิการผู้ได้โอกาสในชุมชนแออัดผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยโรคเรื้อรังพระนักบวชและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนโดยวันนี้ที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือผอ.สว.ประจำจังหวัดชัยภูมิออกบริการวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางหญิงตั้งครรภ์และผู้สูงอายุเชิงรุกในพื้นที่อำเภอหนองบัวแดงนำโดยนายแพทย์พุทธาสมัชชัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวแดงพร้อมด้วยคณะบุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหนองบัวแดงและสมาชิกผอ.สว.จัดหน่วยแพทย์อาสาผอ.สว.เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานเชิงรุกในเขตชุมชนตำบลหนองบัวแดงโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงมีผู้รับบริการจำนวน44รายทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการฉีดต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานวัคซีนซึ่งมีส่วนสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ในสังคมได้เป็นอย่างดีณหอประชุมโรงเรียนเมืองปานวิทยาตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือผอ.สว.ประจำจังหวัดลำปางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปานโรงพยาบาลเมืองปานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอเมืองปานจำนวน8แห่งและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆให้บริการวัคซีนพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มจำนวน215รายฉีดให้กับผู้พิการผู้ด้อยโอกาสพระสงฆ์และจัดบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกในชุมชนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์มูลนิธิผอ.สว.และบริการรักษาพยาบาลจำนวน24รายมีผู้มารับบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับประชาชนทั่วไปที่จองกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางอีกจำนวน54รายทางด้านนายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนประธานคณะกรรมการผอ.สว.จังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยอาสาสมัครผอ.สว.ประจำจังหวัดได้รับวัคซีนพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มจำนวน 5,000 โดสเพื่อฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเปราะบางจำนวน 2,500 คนได้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดรวมถึงผู้หนีภัยจากการสู้รบซึ่งไม่สามารถเข้าถึงระบบการลงทะเบียนฉีดวัคซีนหลักได้ทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มให้กับราษฎรกลุ่มเป้าหมายในอำเภอแม่สะเรียงอำเภอแม่ลาน้อยและอำเภอศบเมยเป็นวันแรกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือผอ.สว.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยอาสาสมัครผอ.สว.ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มในเขตอำเภอนางรองจำนวน100รายซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีองค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือผอ.สว.ได้นำไปฉีดให้กับผู้พิการติดเตียงผู้สูงอายุติดเตียงผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปและผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์มูลนิธิผอ.สว.เขตอำเภอนางรองจำนวน100รายผู้ป่วยติดเตียงจำนวน3รายและมีอำเภอประโคนชัยจำนวน100รายและผู้ป่วยติดเตียงจำนวน9รายที่เรือนจำอำเภอตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือผอ.สว.ประจำจังหวัดพังงานำโดยนายธรรมนูญศรีวัฒนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและคณะประกอบด้วยนายแพทย์สุรัตน์ตันติทวีวรกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกั่วป่าและนายอนุสรณ์มณีแดงผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านำวัคซีนพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มนำไปฉีดให้กับผู้พิการผู้ด้อยโอกาสพระนักบวชและจัดบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกในชุมชนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์มูลนิธิผอ.สว.จำนวน300รายโ
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผอ.สว.ประจำจังหวัดสระแก้วออกให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์พระสงฆ์ในอำเภอวัฒนานครโดยมีคณะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครผอ.สว.จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในอำเภอวัฒนานครออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มเข็มที่1ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางณจุดฉีดวัคซีนของหน่วยบริการจำนวน189รายและออกบริการฉีดวัคซีนหน้าที่บ้านผู้ป่วยจำนวน119รายรวมทั้งสิ้น308รายทั้งนี้วัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มเป็นวัคซีนพระราชทานจากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานกิติมศักดิ์มูลนิธิผอ.สว.ที่ฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ผอ.สว.จังหวัดนครราชสีมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมามูลนิธิเพื่อผู้ป่วยมะเร็งช่องปากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโรงพยาบาลบัวใหญ่อาสาสมัครผอ.สว.จังหวัดนครราชสีมาหน่วยราชการในอำเภอบัวใหญ่ภาคีเครือข่ายจิตอาสาอสม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มป้องกันโรคโควิด-19แก่ประชาชนอำเภอบัวใหญ่ทั้งนี้หน่วยผอ.สว.ได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนณหน่วยบริการฉีดวัคซีนโรงพยาบาลบัวใหญ่จำนวน986รายพร้อมให้บริการเชิงรุกฉีดวัคซีนที่บ้านแก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมารับบริการฉีดวัคซีนที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนได้จำนวน14รายและเช่นเดียวกับที่สำนักงานพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่ละอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ผอ.สว.ประจำจังหวัดตากได้ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานเป็นวันแรกมีเป้าหมาย 1,200 รายทั้งนี้ระหว่าง 20-24 กันยายน 2564 กำหนดเป้าหมายทั้งหมด 3,965 รายในกลุ่มเป้าหมายผู้พิการผู้ได้โอกาสชุมชนแออัดผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มโรคเรื้อรังพระนักบวชผู้นำศาสนาและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปัจจรีสนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ